สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับที่อยู่ในเกมอะไรสักอย่างนะฮะปะสวัสดีว่ะไม่ต้องถือครับก็ตัวเก่านะฮะหลังจากเลเวลตันแล้วนะฮะ10ช่วงโค้ดเบต้าต้องรอโอเพนเบต้ากว่าจะมานะฮะก็ให้ผมนับไว้น่าจะไปเกินวันที่9นะฮะไม่ได้เลยอยากเล่นเหมือนกันตอนนี้ก็มาเปลี่ยนสายเป็นฟิโอล่ามาเล่นบ้างนะฮะนะมาเล่นตัวผู้หญิงบ้างเน้นตัวผู้ชายมาเยอะแล้วโอเคยังมีคนลงจะได้จะตายไม่เอ่ยนี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะอันนี้มาเล่นคนเดียวตอนนี้เวลาประมาณสัก6:58จะ7 โมงเช้าละเตะที่จริงอะเตะนานละ ไม่มีอะไรอัดเลยฮะเพราะว่าเนื่องจากตัวเราก็เวลตันบางทีเราไปลงดันมังกรอะไรเงี้ยไอ้มังกร3ตัวที่มันทำเควสเป็นเหมือนเควสในเรื่องอะไรเงี้ยมันลงดันไม่ได้ฮะมันบั๊กงงเหมือนกันเนี่ยก็ผ่านวันพ่อมาแล้ววันพ่อนี่เมื่อวานฮะโอเคนี่ผมก็ปรับเสียงบ้างนะไอ้คลิปที่แล้วเสียงอย่างดังเลยเวลาเราผมไปลงดันอะไรเงี้ยนี่ก็ค่อยโอเคนะ น่ารักดีฮะเล่นตัวผู้หญิงเสื้อถ้าเป็นเสื้อเก่านี้ได้จากเควสมากกว่าอันนี้ผมเอาจากแชมเปี้ยนเอาแล้วกันเล่นฟิโอล่ามันก็มีให้เล่นอีก2คลาสอีกอ่ะก็ดีนะมันมีคลาสคอนกับเนี่ยคลาสดาบประมาณเนี้ยเวลารับสกิลก็ต้องคิดด้วยนะฮะเดี๋ยวโอทเบต้าเอ้ยโอเพนเบต้ามานี่คิดหนักเลยว่าคุณอัพสกิลอะไรบ้างเนี่ยเราไปเดี๋ยวเราพูดนึกถึงนึกแล้วเดี๋ยวต้องเสิร์ฟแล้วตัวเก่าเวลกาตันไม่รู้จะทำอะไรนะฮะมาเปลี่ยนอาศัยอื่นเล่นบ้างเผื่อแบบเฮ้ยโอเพนเบต้ามาใช่ไหมเราอยากแบบมีอาชีพที่ถูกใจแล้วเราอยากเล่นมากเลยนะฮะก็ลองมาเปลี่ยนอาศัยที่ชาวบ้านเขาเล่นบ้างน่าจะโอเคอยู่เป็นฟิโอล่าก็เอ้ยก็เวิร์กดีนะก็น่ารักดีเอ้ยผู้หญิงน่ารักทุกตัวหรือเปล่าที่เราสร้างมากกว่าอยู่ที่คนเล่นนะฮะไม่ต้องสืบเลยแหมก้นเป็นก้นนมเป็นนมจริงๆเหนื่อยแกไม่เข้ามาแล้วพี่รออะไรก็ระบบกิลก็น่าจะหายแล้วมั้งนี่กูต้องรอข้าพเจ้าเหรอนะมันอะไรจะเข้าครับไม่เข้ากูเมอนะสงสัยเติมมาละเมอฮะคนนั้นไม่เข้ามาสักทีป่ะไปบวกกันต่อครับไม่ได้คิดมากครับไอชื่อ AD 14ไม่มีชื่อตะตั้งนะไม่ใช่เพราะไรหรอกเขาเป็นตัวแรกที่ผมสร้างฮะก็เลยเอ้ยกาจะลบดีไหมเอ้ยแต่ก็ไม่ลบนะฮะกับเอาตัวนี้มาเล่นหน่อยตีมันดีชอบเหมือนสายไอเบอร์เซอร์เกอร์อ่ะตัวดาบใหญ่นะที่ผมเล่นมันก็ตันไปแล้วใช่สนุกอยู่วันนี่ก็เสียบลูกชิ้นวันนี่ก็เบสนะฮะมันชอบตั้งแต่ดีนาแล้วอันนี้ก็สนุกอยู่เดี๋ยวโอเป็นเบต้าลิงมาผมอาจจะเล่นฟิโอล่าก็ได้สนุกอยู่นะใช่เกี่ยวอะไรเขาชอบอ่ะถึงแม้ผมไม่ค่อยจะหลบเท่าไหร่นะผมว่าจะเป็นพวกชอบดันในตีทั้งแท้งหน่อยก็น่าจะรู้นะฮะพวกเกมโมบ้าอะไรเงี้ยผมจะชอบไปเล่นซัพพอร์ตอะไรเงี้ยส่วนใหญ่นี่หนักไปที่ซัพพอร์ตมากกว่านะอันนี้ก็คนละแนวนะฮะเก็บเวลวันนี้ไม่คึกคืนไม่ฮีฮาเท่าไหร่นะไม่มีเนื่องจากเพื่อนไม่อยู่ทุกคนเลยผมก็เลยต้องมาคนเดียวก็ได้ไม่เป็นไรงั้นมีคลิปลงนี่เศร้าเหมือนกันฮึหลบสิพี่หนูฮึหลบนี่พี่หนูเราควรหลบบ้างใช่ไหมถ้าพูดอย่างนั้นแล้วนักโทของเราไปไหนวะฮึหลบมีสกิลเดียวด้วยดูมันช้าเดี๋ยวผูต้นไม้ยังพังนะท่านกูเก็บมือก่อนแล้วคนแรกจริงอ่ะ
ปีลาเนี่ยกันได้นะผมไม่กันเองอุ้ยตา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 ยกันไอ้จิ๋มต้องกันกันนะฮึหลบชาร์จแล้วบวกหมาเตะหมาเตะกันโอ้โหเลือดเลือดเลือดลืมดูเลือดเรียบร้อยครับของจะแตกพอแง่แหละไม่กุ้งไม่กันไม่ลงไม่หลบนะว่าผมจะหลบมากกว่าการไม่กว่าจะการได้ต้องตั้งท่าอะไรเงี้ยช่างมันไม่เป็นไรกด F10 เพื่อคอมโบสุดยอดนะฮะยังค้างๆตัวตุกอยู่ที่ใช้เป็นวิ่งเก็บไว้ได้ผมว่าแต่เลขตัวอื่นมันถ้าเป็นพวกไอหมีแดงตัวนี้นะฮะที่ชื่อว่าน้องหมูที่ตั้งชื่อไว้นะบางทีไม่เป็นพวกนี้มากกว่าแบบสายตีอะไรเงี้ยช่วยล่อว่าเราผมแล้วควรใช้เพนกวินเวลาเก็บของน่าจะดีที่สุดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นที่เก็บของเก็บกับเมืองเหมือนเดิมลงนั้นเจสซี่ว่ากับเมืองกับเมืองเสร็จก็ไปลงบ่อน้ำพุบ่อลงบ่อน้ำพุเสร็จก็ไปส่งเพจส่งเพจเสร็จก็รับเพจรับเพจแล้วก็ลงดันมันก็จะวนไปอย่างนี้เรื่อยๆไอกิจกรรมลงออนเซนกับจีเอ็มนี่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เจอนะแต่ช่วงนั้นผมอาจจะไม่อยู่คนเราไม่ได้แบบเวลามันเยอะนะป่ะนี้เควสอะไรเหลือบ้างเออที่ผมไม่ได้ทำเควสหลักเควสหลักมันอ๋อไม่ช่างมันน่าจะเควสหลักแหมแมวร้องแถวบ้านนะไม่ต้องสนใจไปส่งให้เกมนี้มันเน้นพวกลงดันพวกสองเควสมันจะได้ไวกว่าอะไรเงี้ยทางเควสมันเน้นไม่หนักไปเต็มที่ทางเควสอ่ะเออแต่ว่าดีนะผมว่าชอบเลยพวกฉายานี่ก็น่าจะแบบแรกๆผมก็ไม่ได้คิดว่าเฮ้ยมันจะบวกค่าอะไรนะจริงๆมันบวกนะแต่มันเนี่ยนะบวกสเต็งหนึ่งอันนี้ก็ใช้ไปดิฉายาบางอย่างมันก็เพิ่มค่านู่นเพิ่มค่านี่บางอันก็ไม่ได้เพิ่มนะมันแค่แบบเฮ้ยมันมาจากไหนมันมาจากนี่มันจะเก่งยังไงเออก็ผมเอาพวกค่านี่ดีกว่าไม่สนใจว่ามันจะดูหล่อฟิลฟ้ารองเท้าแก้วยังไงนะเลื่อนที่เลื่อนหมาพวกนี้ไปเกวมาแล้วก็ทำนะฮะอันนี้น่าจะดันเจนที่2ก็จะไม่ผิดไอตัวอย่างนี้บอกแล้วว่าเวลยิงสูงนี่เจอบางทีนี่เจอตัวโถดเลยนะตอนนี้ดันงูมีหรือเปล่าวะน่าจะมีไหมงู50ลงได้8คนนี่อ๋อแบบว่ามีดันงูเหรอผมนึกรอโอเพ่นเบต้าแล้วมีที่ผมไปเจอมีแค่มังกรกับหมีแล้วก็แมงมุมนะใส่ผมยังไม่ตาไม่ถึงมั้งเดี๋ยวค่อยเอาตัวเก่าไปลองดูตลาดไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่ฮะต้องรอเปิดนุ่มมันจะน่าสนใจเยอะนี่ก็เป็นเควสประจำวันนะถ้าทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่ว่าเอาให้ดีๆก็ทำก็ได้นะฮะนะเวลมันจะได้ไวๆผมว่ายกนิ้วโป้งให้เลยทีเดียวเชียวสมมติถ้าคนไม่มีสบู่ใช้นะหาซื้อสบู่ได้ที่ไหนก็ซื้อได้ที่นี่นะช็อปไม่ได้ยากเท่าไหร่บางคนนี่หาไม่เจอเลยก็ละ 5,000 นะบางอันก็ใช้พวกแต้มแรกบางอันก็โอ้เป็นสบู่พ่อมึงพ่อแม่ไอ้เหี้ยทองคำเย็ดเข้อัลลานนะฮะเย็ดเข้สบู่อะไรวะนั่นนี่สามารถซื้อคืนได้ไม่ต้องเสียค่าอะไรฮะแค่0บาทเองจริงสบู่ก็ช่วยได้เยอะนะถึงจะก้อนละ5,000ก็เถอะเพราะว่าอยู่ในช่วงโคเบต้าจะใช้ไปแต่ฮาร์ดนะแต่ถ้าถึงโอเพนเบต้าเมื่อไหร่เท่านั้นแหละทุกคนครับนรกชัดๆมันก็ต้องเป็นอย่างไรเหรอนะ ลงดันอะไรต่อดีไปลงดันของเว็บ12บ้างดีกว่าอันไหนนะเวทอันไหนนี่แหละเวทเดียว16 13 19ป่ะขอจอยด้วยครับรอเปิดโอเพนเดี๋ยวเห็นแล้วจะหนาวลูก
จีนี่มีโปรลด 50% ซื้อนู่นซื้อนี่คุณจะได้นู่นได้นี่บางทีเปิดกระชาปองเหมือนเกมออนไลน์พวกนั้นถ้าอยากได้นู่นอยากได้นี่ก็บางทีก็ต้องอยู่ที่ลุ้นไปเลยป่ะครับเอาไปเลยครับ ไปเลยดิจะรออะไรแล้วฮะเออมาก็ 3-4 คนฮะรออะไรใช่ไหมถือว่าเยอะแล้วกับวงเขาแบบจัดๆแล้วนะจัดๆแล้วกีนี้ผมชอบอย่างหนึ่งคือมันสามารถเอาชุดเกาะอะไรพวกเนี้ยไปย้อมสีอะไรพวกนี้ได้ฮะแล้วเกมนี้มันมีระบบคุยด้วยไงเออถือว่าดีเลยดีเดียวเชียวเนี่ยเข้าไปที่ออปชั่นครับไอ้ที่ผมปรับเสียงไว้ที่มันเบาๆเมื่อกี้นะผมปรับให้มันเบาเองไมค์ออโต้เวลาปรับมันแบบมันจะดังไงบางทีนี่เวลาปรับไมค์สามารถปรับเป็นออโต้แล้วก็แบบปรับใช้นี่ก็ได้ฮะแต่สำหรับผมไม่ค่อยได้คุยเท่าไหร่หรอกนะผมจะสดคุยมากก็แพ้ กาเลน่าไอ้พวกนี้มากกว่าถ้าคุยจริงจังอะไรผมว่าพิมพ์ดีกว่านะออกแรงนิ้วบ้างส่วนมากผมนี่คุยจนน้ำลายจะแห้งอยู่แล้วป่ะนี่คุยอย่างเดียวเลยเนี่ย อย่าไปสนใจฮะโอ้ยทำไมมันเฟรมเรทมันโตก้นก็ไปได้เยอะนะใช่ไหมตัวนี้มันทำให้ผมนึกถึงตัวนี้เลยไอเกม LOL อ่ะไอป๊อปปี้น่ารักดีอีกอย่างมันคือมันจะรีโมเดลใหม่ด้วยรีพวกสกิลใหม่หมดน่ารักกว่าเดิมถ้าเป็นตัวเดียวๆจะแบบแก้ตัวๆหน่อยอ้วนๆหน่อยอะไรนะรอเล่นเลยตัวนี้ไม่ได้เลยบางคนบอกว่ามาเล่นยากแต่จริงๆไม่ได้เล่นยากอะไรนะรอไปตีดิเกมนี้ทุกคนมีพวกคงกับดุงกับดักอะไรเงี้ยแต่เสียงเดียวเกมนี้กระโดดไปได้ฮะมันไม่ได้เหมือนซีไนนะซีไนนี่กระโดดได้เปล่าผมจำไม่ได้ละมันได้เล่นเป็นเกือบปีขวาแล้วมั้งเพราะมันมีเกมอะไรที่มันแบบใจแล้วอ่ะต้องเกมนี้ถูกใจจริงเรื่องปิ้งย่างมันฟันทิ้งตายห่าแล้วแล้วชอบตรงที่ระบบมันเวลาจับที่ขวาที่ซ้ายนี่ได้แต่ว่าเจ๋งจริงแต่ไม่ใช่ค่ายนี้ด้วยไอ้เขาเรียก SP ไอ้ปลอดสีเขียวมันบางทีไม่ใช้เยอะใช้น้อยก็แล้วแต่นะมันก็อยู่ที่สกิลที่เราอัพด้วยอะไรเงี้ยกุ้งกิ้งดุงดิงผมว่าเสียงเกมมันเบาไปหรือเปล่านะอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยปรับไปได้นะเล่นไปก่อนอย่าไปรีบเลยอันนี้ก็เวลประมาณสัก13สกิลว่ามีอะไรมากน้อยมีสักหนึ่งสกิลก็ยังโอเคฮะโอ้ยแร่ฮะสามารถเอาไปนี่ได้ค้าของได้บางทีนี่ของก็เวลาหาจะเอามาคราฟอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ยากนะยิ่งส่งเดี๋ยวก็นี่เองแหละผมว่าแล้วแต่คนนะซีนายก็มีระบบคราฟเหมือนกันนะแต่ว่าต้องใช้เหมือนเรียนสกิลอะไรเงี้ยอันนี้น่าจะเรียนสกิลหรือเปล่านี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะผมยังไม่ได้ศึกษาเรื่องการเรียนสกิลพวกคราฟของนี่บอสมาละชอบอ่ะแม่งตีหนักแรงดีนะมันให้ลมมากนะครับเกมนี้เวลาตีหุ้ยเนี่ยแบบถ้าเป็นถ้าเกมนี้มันรับรองพวกนี่ด้วยนะพวกจอยสติ๊กอะไรเงี้ยโอ้ยเล่นทีนี่จอยสั่นตึงตลอดนะใครเคยเล่นพวกเบสตาเบสเองเนี่ยจะรู้ดีแบบนั้นเลยมันแบบแพ้ลมมาได้ของมาแล้วของมันก็ไม่ใช่ไออาชีพปูนะเออมันดีมากเลยอาชีพปูดีกว่าฟิโอล่าเปลี่ยนบอสดีกว่าแต่ต้องอัพแรงก์เกาะอ๋ออัพแรงก์เกาะจะเป็นระดับ F เดี๋ยวถ้าเป็นเบอร์เซอร์เกอร์นี่แม่งไอ้เหี้ยมันไม่ใช่ไม่ได้ของไม่ได้ของสายผมคิดดูอะอันนี้ค่อยดีนะของสายไอคิดนี้คนคงจะเล่นเยอะมั้งเดี๋ยวคนมาปรับอย่างนี้มั้งเขาคุยอะไรผมไม่ได้ฟังเหมือนกันฮะไม่เป็นไรเมื่อยขันเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวผมจะไปอาบน้ำละเดี๋ยว
นะโอ้ถ้าเป็นระถ้าผมไลฟ์สตรีมนะผมคงจะยาอยู่อ่ะออกตีแค่นั้นแหละหน้าที่เราชุดนี้มาเป็นทั้งเซตเลยอ่ะเนี่ยเออดีว่ะแรงเอฟอาร์มอร์ดูสิสกิลไปที่อ่ะแต่ว่าปลดล็อกละยังไม่ได้เรียนสกิลเพิ่มเด็กอ่ะนี่นี่แบบนี้อัพไปมันจะได้ใส่ได้ฮะบางคนก็ยังงงเฮ้ยทำไมมันหายยังไงนะฮะสกิลแน่นอนโอ้เจ็บใส่ยังใส่สิจ๊ะจะเปิดหมวกนี่เป็นยังไงเจ็ดขี้น่ารักอยู่ฮะแต่ต้องผมยาวๆหน่อยน่ารักอยู่นี่ผมอันนี้ผมปรับไปผมสั้นเนี่ยโอเคอยู่อันนี้เท่าไหร่เด็ก183มันเก่า120ไอ้ถึงมือใส่ปะโอเคอยู่โอเคอยู่เดี๋ยวเสื้อหายเอาเสื้อไม่มีเออไม่เป็นไรใส่ชุดขนสัตว์ก็ได้ไม่เหมาะไม่เข้าเลยเป็นขายเสื้อครับโอ้เจ็บใจจริงๆไม่เป็นไรเอาของเก่าไปขายกันเกมนี้ก็ระบบซ่อมแซมเหมือนซินดาเหมือนกันนะเกมนี้ก็เก่าแล้วแต่ประเทศไทยของเราเพิ่งจะเอามาเนี่ยเพิ่งมาเปิดประมาณนั้นไม่มีเสื้อไอ้เหี้ยผมมาให้ไม่ครบชุดเซตนี่ว่ะโอ้ดูดิมันจะหล่อไหมอ่ะมันจะเฟี้ยวฟ้าวลงเท้าแก้วไหมเนี่ยโอ้ป่ะบางทีนี่ที่อยู่แค่ชาแนลสิบกว่าคนน่าจะเยอะแล้วแต่ในนี้เป็นเวลาแบบเอ้ย7 โมงเช้าคนยังไม่ตื่นหรอกมันเป็นวันหยุดของนักนี่ด้วยนักเรียนด้วยผมก็เป็นแค่นักศึกษาอยู่ตอนไหนมันก็อยู่ตอนนั้นนะแม่งหยุดไม่ตรงเวลาเลยร้อนเหมือนกันนะขึ้นบกแบบมึงเรียกเป็นค้างคกเลยขึ้นบกป่ะส่งเควสครับผมมันก็มีแค่นี้แหละฮะส่งเควสมันก็เวลไวขึ้นละประมาณนี้ฮะเดี๋ยวรอโอเพนเบต้าเปิดเท่านั้นแหละแล้วเห็นแล้วจะหนาวจ้ะป่ะเนื้อเรื่องก็มันก็น่าสนใจนะแต่มันแบบเอ้ยมันอ่านเยอะอ่านเยอะจนน่ารำคาญอ่ะผมแรกผมก็เอ้ยเออค่อยๆอ่านโอเคอยู่ในเรื่องมันนัดตามยังไงอะไรเงี้ยแต่ไปมานี่เราในคงน่าจะไม่ใช่นะฮะแม่งลำคาจิ๊บหายแม่งไม่รู้อ่านเยอะไปไหนนะต้องเควสบางอันนะครับเป็นเควสอะไรไอเปลี่ยนอะไรนะอ๋อนี่ไอสกิลแปลงร่างฮะอันเนี้ยอ่านเยอะอยู่นู่นนี่นั่นนี่ต้องกดรัวๆฮะบางทีนี่เรากดเมาส์ใช่ไหมอันนี้เราควรเก็บกดสเต็กบาร์ฮะมันก็เหมือนกันแหละว่าผมกดสเต็กบาร์น่าจะดีกว่ากดทีนี้ปุ่มจะดุดแล้วครับไม่รู้จะพังเมื่อไหร่นะฮะคิดอย่างนั้นไว้เลยขนาดเล่นแล้ว LL นี่ไม่ขนาดนี้เลยนะจริงไหมเออสตอรี่อืมคุณค้นพบอะไรนู่นนี่นั่นนะฮะอย่าไปสนใจมันไม่เกี่ยวกับเราคุยเยอะเอาจริงกูจนน่ารำคาญมันมีแบบกดสคริปต์ไหมแบบกดข้ามไปอ่ะเออมันเกมจีบสาวฮะน่าจะโอเคแล้วโอเคน่าจะประมาณสักเกือบ20 นาทีกว่าแล้วน่าจะ20 คนมั้งโอเคเดี๋ยวเจอคลิปหน้านะฮะเวล15ละเฮ้ยเปิดกล่องเลยดีกว่าอุตส่าห์เวลก็ไม่มีอะไรมากมันเป็นกล่องสำหรับคนเพิ่งเริ่มเล่นใหม่เลยก็จะได้มาฮะเออหายไปเลย AP เลยได้ดาบไอ้นู่นนี่นั่นนะสนใจได้ไอ้ถุงไอเทมจัดไอเทมเอาเวล16เฮ้ยกูจะเอาค้อนไม่ได้เอาดาบเดี๋ยวเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมไปอาบน้ำบูร้อนก่อนไปอาบน้ำด้วยในชีวิตจริงนี่แหละมาเจอกันครับ